แรงบันดาลใจครับจากการได้นำเอา ET มาดูอีกครั้งนะทำให้เกิดคลิปนี้ครับทำงานฟรีแลนซ์นะครับมาตั้งหลายปีนะครับในที่สุดผมก็มีวันนี้วันนี้ผมซื้อโรบัตของตัวเองบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอ้วิดีโอนี้นะครับต้องใช้ทักษะในการใช้ After Effects มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มใหม่นะก็สามารถที่จะดูเพื่อดูสโคปการทำงานโดยทั้งหมดได้นะครับแล้วก็สำหรับปลั๊กอินนะครับที่จะใช้ในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะใช้ Element 3D จากค่ายวิดีโอ Copilot นะครับในการนำ Object 3D เข้ามาในซีนเรานะครับส่วนวิธีการจะทำยังไงกันนั้นนะครับไปดูกันเลยครับครับเราเอาฟุตเทจที่ได้นะครับเข้า Premiere แล้วก็ New Sequence Form Clip นะครับผมแล้วก็เลือกช่วงที่ต้องการจะใช้นะครับเหมือนปกตินะครับอันนี้คือมาร์คเกอร์ที่เราจะเป็นจุดที่ลดวางอยู่นะแล้วก็ replace with after effect นะครับผมแล้วก็เซฟโปรเจกต์ให้เรียบร้อยนะครับเปิดใน after effect นะครับแบ่งคลิปเป็นช่วงๆที่จะใช้นะครับทั้งหมดจะมี3ซีนนะครับช่วงที่มีรถแล้วก็ช่วงที่เป็นจักรยานนะครับผมเลือกแต่ละคลิปนะครับกด Shift Ctrl C นะครับเพื่อ pre-crop ครับผมเรามาจัดการกับช่วงที่เป็นรถก่อนนะครับผมแล้วก็ tracking 3D นะครับโดยใช้เอฟเฟกต์ที่ชื่อว่า 3D camera tracker นะครับผมโยนพอไปปั้งนะฮะแล้วก็จัดการให้มัน analyze นะครับพอมัน track แล้วก็จะมีจุด track เกิดขึ้นมานะครับก็ create solid and camera ขึ้นมานะครับสร้างกล้องแล้วก็ solid ขึ้นมานะครับใส่เอฟเฟกต์ grid เข้าไปนะครับเพื่อดูว่าพื้นเนี่ยมันติดดีหรือยังนะครับจากนั้นครับเราก็หาโหลดโมเดลรถในฝันของเรานะครับผมจาก Google เนี่ยนะครับมีให้โหลดฟรีมากมายหลายเว็บเลยนะครับผมเลือก Lamborghini นะครับผมหรือเพื่อนๆอาจจะโหลดจากโมเดลที่ผมเตรียมไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมสร้าง Solid ขึ้นมานะครับตั้งชื่อก่อนนะครับแล้วก็ใส่ Effect with Video Copilot นะครับ Element เข้าไปนะครับผมเราก็จะทำการ Import โมเดลนะครับเข้ามาในซีนของเรานะครับพร้อมกับ material ด้วยนะครับมี material ที่ต้องปรับนิดหน่อยครับอย่างกระจกมันเป็นสีดำปื้อเลยก็ใส่ material กระจกเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับ opacity ของมันนะครับโดยไปที่ material attribute นะครับแล้วก็ force opacity ให้มันใสนิดนึงนะครับจะได้เห็นข้างหลังนะโอเคแล้วก็ปรับไอจุดหมุนนะครับให้อยู่ที่ bottom นะครับเพื่อที่จะติดอยู่กับพื้นนะฮะจากนั้นโอเคไปนะครับรถก็จะมาอยู่ในซีนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ attribute นะครับ create group new นะครับมันก็จะสร้างกรุ๊ปนูขึ้นมานะครับตัวนี้เราสามารถจะใช้ควบคุมรถของเราได้เปลี่ยนชื่อเป็นคานูนะครับเพื่อจะได้แล้วก็ copy ข้อมูล track นะครับที่เรา generate ขึ้นเมื่อกี้นะครับของ position นะมาไว้ที่ไอ้ตัวนูของรถนะครับวางปังรถก็จะมาอยู่ใน position ที่เราวางไว้นะครับผมแล้วก็จัดการปรับขยายรถให้เท่าขนาดรถจริงนะครับผมและการที่รถนะครับจะมีแสงแล้วก็มี reflection ที่สมจริงได้นะครับเราก็ต้องมีการถ่ายสภาพแวดล้อมนะครับมาเป็นการให้แสงแล้วก็ให้สีกับตัวรถนะครับผมก็ใช้แอปพลิเคชัน Google Street View นี่แหละครับผมถ่ายนะครับเป็นเหมือนเป็นภาพ360องศานะครับผมแล้วก็โหลดมาใช้นะครับเสร็จแล้ว import เข้ามานะครับผมพรีคอมมันสักหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วไปที่ custom layer นะครับเลือก layer ที่เราเข้ามานะครับแล้วก็เข้าไปที่ scene setup นะครับ environment นะครับเลือก layer ที่เราต้องการนะครับแล้วก็หมุนหาเหลี่ยมนะครับที่คิดว่าจะตรงกับสภาพแวดล้อมของเรานะครับผมจากนั้นนะครับเราก็สร้างเงาใส่เงาโดยใช้การสร้าง solid ไว้ข้างล่างนะครับปรับให้มีความฟุ้งกระจายนะครับทำให้มันเหมือนกับมันอยู่ในซีนนี้จริงๆนะครับผมปรับสีกันสักหน่อยหนึ่งนะครับให้แมทกับสภาพแวดล้อมนะครับผมแล้วส่วนข้างหน้านะครับสังเกตทางด้านขวามือนะครับผมไอ้กรงเหล็กนะครับมันจะต้องอยู่ด้านหน้านะครับผมก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงนะครับแล้วใช้ลูมาแมทนะครับปรับสีนะครับปรับใส่เอฟเฟกต์ทินนะฮะเพื่อให้มันเป็นขาวดำแล้วก็ใช้ค่าขาวดำนั่นแหละเป็นตัวแมทให้มันอยู่ข้างหน้ารถนะครับผมแล้วก็แมสกิ้งมันนะก็จะได้แบบระยะหน้าของมันมาสังเกต reflection นะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับผมเราก็จะแอนิเมตที่ตัว reflection นะครับ custom layer ที่เราพรีคอมไว้นะครับ
ผลที่ได้ก็จะมีความสมจริงมากขึ้นอีกนะครับสำหรับซีนต่อไปนะครับผมเราจะมาแอนิเมตการบินของตัวนี้กันนะครับขั้นตอนก็จะมีอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือการแอนิเมตตัวคนเนี่ยให้บินขึ้นไปนะครับแล้วก็การคลีนแบ็คกราวด์ข้างหลังก็คือทำให้คนเนี่ยที่มันอยู่บนพื้นดินเนี่ยหายไปนะครับผมเราก็จะดูพิเคทมาอีกเลเยอร์นึงนะครับแล้วก็แมสกิ้งตัวคนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะทำการแอนิเมตโพซิชันและสเกลนะแต่ก่อนนั้นเราก็จะต้องทำการฟรีสเฟรมก่อนนะครับให้มันคนมันอยู่นิ่งนะครับผมไปที่ไทม์แล้วก็ฟรีสเฟรมโอเคครับจากนั้นเราก็แอนิเมตที่โพซิชันและสเกลนะครับให้มันลอยขึ้นไปก่อนนะครับผมเพื่อดูจังหวะแอนิเมชันคร่าวๆทั้งหมดนะครับก็ค่อยๆเล็กลงนะครับแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นไปนะครับหลังจากที่เราคีย์เฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เช็คแอนิเมชันให้ดีนะครับให้สัมพันธ์กับฟุตเทจที่ได้นะครับเมื่อกี้ผมแมสกิ้งคนไปแล้วนะครับผมให้แมสกิ้งโดยละเอียดนะครับไม่ได้ลืมอัดหน้าจอนะแล้วก็ที่พีคอมนะครับผมก็จะเหมือนมีคน2คนอยู่บนพื้นแล้วค่อยๆลอยแยกตัวออกไปอันนี้เราต้องกำจัดนะครับตัวคนบนพื้นออกไปโดยเอาแบ็คกราวด์ที่เรารีทัชนะครับมาใส่นะครับผมในนี้ผมได้รีทัชไปแล้วนะครับเป็นขั้นตอนคร่าวๆแล้วกันเนอะคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับผมเอาให้มันกระชับขึ้นดีกว่าจากนั้นนะครับผมก็สร้างโซลิดขึ้นมาเพื่อแมสกิ้งมันนะครับโอเคก็แมสกิ้งตัวแบ็คกราวด์ที่คลีนนี่แหละนะครับใส่เฟเจอร์มันสักหน่อยนึงเพื่อความเนียนมากขึ้นนะครับกลมกลืนไปกับฟุตเทจนะครับจากนั้นครับก็แมสกิ้งไปนะครับให้ตามตัวคนที่อยู่ข้างล่างนะเราอาจจะต้องปิดเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์คลีนของเรานะครับเพื่อให้มองเห็นคนข้างล่างได้มากขึ้นนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็แมสไปเรื่อยๆจนกว่าคนจะหายไปจากซีนนะครับผมตามไปเรื่อยๆโอเคครับหลังจากที่แล้วเราก็เปิดเลเยอร์นะครับเราก็จะได้แบ็คกราวด์ที่คลีนแล้วแล้วก็คนที่ลอยขึ้นไปนะครับจากนั้นเราก็เพิ่มเงาครับโดยการสร้างโซลิดนะครับผมไว้ที่พื้นนะครับสังเกตจะมีแดดนะครับแล้วก็เพิ่มเงาเฉพาะช่วงนี้นะครับผมเฟเจอร์มันนะครับตกแต่งนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการแต่งนู่นเพิ่มนี่เพิ่มแสงที่ขอบอะไรเนี่ยครับจัดการความเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าการบินยังไม่สมูทอะไรก็ต้องจัดการไปนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นเวิร์กโฟลว์คร่าวๆทั้งหมดนะครับในการทำจักรยานบินของผมเองนะครับผมเอาออบเจกต์ 3D เข้ามาในซีนเพื่อสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคลิปของเรานะครับผมจริงๆแล้วจุดเซอร์ไพรส์ของวิดีโอนี้มันไม่ได้อยู่ที่ไอ้รถได้หรอกรถจริงมันรถมันเป็นตัวหลอกมากเลยซึ่งจุดเซอร์ไพรส์จริงๆก็คือการทำเอฟเฟกต์จักรยานลอยขึ้นไปนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผมแชร์จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมก็ไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย